ไปที่คุณทองแก้วนะคะจากมุกดาหารสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องที่ดินใช่ไหมคะทองแก้วอยู่อำเภออะไรมุกดาหารน่ะอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองเป็นยังไงบ้างครับจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะถามเรื่องอะไรอ๋อคือว่าอยากให้ท่านนะช่วยคือพูดง่ายๆเนาะว่าทางเราน่ะจะกู้อชก.อีกครั้งนึงแล้วทีนี้เรื่องมันไปถึงกองบังคับคดีแล้วกองบังคับคดีเขาบอกว่าจะอาจจะยึดทรัพย์ภายในเดือนมีนาปีหน้าโอเคโอเคเดี๋ยวนะ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 รายนี้ที่คุณสมปองถามมานี่คนเดียวกันป่ะใช่ใช่ใช่ค่ะคนเดียวกันค่ะสมปองกับทองแก้วในคนเดียวกันไหมเนี่ยไม่ไม่ค่ะคนละคนพี่อันนั้นเป็นพี่สาวค่ะอ๋อถามให้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเรื่องคุณนี่มันมีความซับซ้อนอยู่นิดหน่อยแต่ว่าผมส่งเรื่องให้อัยการท่านอัยการณรงค์ไปเขาให้คุณไปพบอัยการอันนี้กรณีนี้อยู่ที่นครพนมใช่ไหมใช่ค่ะที่อยู่ที่นครพนมค่ะแต่ว่าเป็นศาลอยู่ที่มุกค่ะไปขึ้นศาลอยู่ที่มุกดาหารเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องที่ดินน่ะมันอยู่ที่นครพนมที่ดินของหนูน่ะมันอยู่ที่นครพนมค่ะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครพนมก่อนให้พี่สาวไปมั้ยคะหรือว่าหนูไปเองแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณคุณตกลงกันเถอะครับนะบอกนัดหมายให้แล้วก็ไปตามนั้นนะแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะบอกว่าที่อาจารย์ณรงค์ศิริสรรค์นั่นนะประสานไว้นะไม่ต้องอ้างถนอมนะเพราะเขาไม่รู้จักถนอมนะค่ะค่ะต้องอ้างอาจารย์ณรงค์ศิริสรรค์นะค่ะอาจารย์ประสานไว้ให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นครพนมค่ะเพราะเรื่องของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีปัญหาว่าได้เงินกู้มาแล้วข้อนุมัติแล้วพอจะไปถ่ายถอนปรากฏว่าบริษัทศรีสวัสดิ์ที่คุณเอาที่เขาเอาที่ดินโฉนดที่ดินไปจำนองมาเนี่ยแล้วพอไปจะไปถ่ายถอนได้เงินไปถ่ายถอนแล้วทางโน้นบอกว่าโฉนดหายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ปัญหามากเลยศรีสวัสดิ์เนี่ยผมบอกเลยนะพอพูดตรงนี้นะตั้งแต่เล่มทะเบียนรถเคยมีเคสนั้นเยอะมากนี่ตอนหลังนี่ช่วงหลังนี่เงียบไปนะเพราะเรารุกเรื่องนี้มากเลยนะว่าเขาเอาทะเบียนรถไปจำนำเพื่อเอาเงินศรีสวัสดิ์มาคนไปจ่ายเงินครบหมดแล้วยังไม่คืนทะเบียนถามที่ไรก็ยังไม่ได้ผมต้องร้องแบงค์ชาติเรื่องนี้หลายรอบมากนะครับบริษัทศรีสวัสดิ์ช่วยหน่อยนะท่านนะเห็นท่านช่วยชาติอยู่ด้วยท่านก็ต้องช่วยลูกค้าท่านน่ะผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับท่านนะแต่ว่าชาวบ้านร้องทุกข์เยอะนี่เขาเอาโฉนดไปจำนำกับท่านแล้วพอถึงเวลาเขาไปถ่ายถอนได้เงินหลวงไปแล้วนะไปถ่ายถอนนะปรากฏหาโฉนดให้เขาไม่ได้หลวงก็เลยเอาเงินคืนวันนี้คืนนี้ทางนี้ฟ้องบอกว่า4เดือนอยู่ไม่ได้แล้วนะต้องออกนะถูกไหมคุณตองแก้วใช่ค่ะใช่นี่ไงไปบอกนี่คุณเสียหายขึ้นนะคุณเรียกค่าเสียหายจากศรีสวัสดิ์ได้เลยนะคุณเสียหายนะครับเรื่องนี้นะคุณไปคุยกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ดีนะเดี๋ยวผมฝากอาจารย์ณรงค์ให้เป็นพิเศษเลยเรื่องนี้นะใช่ค่ะขอบคุณมากเพราะคุณกำลังจะถูกยึดทรัพย์อ่ะใช่ค่ะไอตอนถือเงินไปไถ่ถอนบอกไม่มีโฉนดคืนถูกไหมใช่ค่ะไปรีบไปเลยวันนี้พรุ่งนี้ต้องรีบไปเลยนะค่ะจริงๆต้องเพิ่มกฎนะโอเคไหมแล้วได้ความไงรีบแจ้งกลับมานะเดี๋ยวจะตามเรื่องให้นะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านนะฝากทางศรีสวัสดิ์ช่วยเนี่ยมันครบเสียหายชัดเจนเลยใช่นะครับเพราะว่าเขาจะถูกยึดทรัพย์อ่ะแล้วใครฟ้องคุณอ่ะยึดอ่ะใครฟ้องอ่ะศรีสวัสดิ์ฟ้องใช่ไหมใช่ค่ะศรีสวัสดิ์จะเป็นคนฟ้องแล้ววันที่คุณไปถ่ายถอนเนี่ยแล้วเขาหาโฉนดให้คุณไม่ได้ใช่ค่ะใช้เงินอชก.ไปถ่ายถอนแล้วก็หาโฉนดได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายวันหลังมาฟ้องเขาที่จะยึดจำนองโอ้ใช่ค่ะจริงๆคุณต้องรับผิดชอบในส่วนไปด่วนไปด่วนอัยการช่วยด่วนหาทนายบอกให้อัยการหาทนายความให้ด้วยนะเรื่องนี้นะค่ะค่ะติดต่ออาจารย์ณรงค์ได้ไหมเนี่ยลองทีมงานลองต่อสิผมจะคุยกับอาจารย์สักหน่อยก็ดีลองดูนะเดี๋ยวจะย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่ดีเลยอ่ะผู้รับจำนองอ่ะเนาะชาวบ้านเขาทุกข์ใจเขาไปถ่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยนะมีโฉนดมีที่ดินมีรถยนต์อยากได้เงินสดจะขายฝากจะจำนองเยอะมากๆครับโปรโมทท่านอย่าไปสนใจเลยครับอย่าไปสนใจเลยดอกเบี้ย 0.75% โอ้มันล่อให้คุณไปเอานะไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยพอคุณผิดนัดปั๊บมันปาเข้าไปเท่าไหร่ 25% คิ
คิ้วก็จะเริ่มขมวดละ 0.75 ทีนี้เราพอไม่มีไปผ่อนปั๊บขึ้น25เลยค่ะอย่าไปเอาเลยครับบางคนถามผมเนี่ยจะกู้เงินมาทำโน่นแต่ผมบอกอย่าไปกู้เลยไม่รับสายค่ะนาทีนี้อย่ากู้นะกินเงินกูก่อนอย่ากินเงินกู้ไม่มีก็ไม่กินก่อนนะพี่ตองแก้วนะนะจ๊ะอ้าวรีบไปวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมตามอาจารย์ณรงค์ให้นะประสานให้แล้วนะรีบไปนะค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ